คุณนครมาสิมเนี่ยออกจากพรรคประชาธิปัตย์มาก็มาเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์อาจจะเป็นเรื่องทฤษฎีสมคบคิดหรือว่าอะไรต่างๆมีอีกคนนึงเหมือนกันค่ะที่ออกมาจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็มาบ่นน้อยอกน้อยใจนะคะว่าต่อสู้มาแทบตายแต่ว่าไม่ได้ดิบได้ดีเลยก็คือแรมโบ้อีสานสุพรอัฏฐาวงศ์ค่ะพาไปดูประวัติของทั้ง2คนและคำพูดเด็ดๆที่เขาออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วเขาใช้คำพูดแบบนี้นะคะเริ่มกันที่คุณนครมาสิมค่ะคุณนครมาสิมนะคะเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร4สมัยนะคะของพรรคประชาธิปัตย์ที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะโดยที่ผ่านมาผลงานการทำงานค่ะเป็นมือแฉคนสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์เคยทำงานเรื่องการรุกป่าที่เชียงรายเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองประธานคณะกรรมการวิสามัญแก้ปัญหาที่ดินและป่าไม้สภาผู้แทนราษฎรช่วงที่คุณนครย้ายมาสังกัดพรรคชาติพัฒนาก็คือช่วงที่เป็นการลงเลือกตั้งปี2557นะคะแต่ว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะจากการขัดขวางของกปปส.ค่ะทำให้ไม่สามารถเลือกตั้งวันเดียวกันได้ทั่วประเทศทีนี้หลังจากรัฐประหารนะคะทางด้านของคุณนครนะคะในส่วนของหลังรัฐประหารมีเบาะแสว่ามีการสอดทุจริตเกิดขึ้นในโครงการขุดลอกคูคลองของอพส.ในจังหวัดพิษณุโลกจนถูกเรียกปรับทัศนคติคุณนครเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยพรรคเพื่อไทยที่มีการร้องมีการตรวจสอบโครงการขุดคลองของอพส.นะคะพอคุณนครเข้าไปช่วยแบบนี้แล้วก็มีการถูกเรียกปรับทัศนคติไปด้วยทีนี้คำพูดสำคัญของคุณนครค่ะที่พูดหลังจากที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีสมคบคิดนะคะก็คือบอกว่าผมขอชวนพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมกันกับฝ่ายประชาธิปไตยเพื่อสู้และล้างระบอบเผด็จการพรรคประชาธิปัตย์กล้าบอกต่อสาธารณะได้หรือไม่ว่าจะไม่เอานายกคนนอกและพร้อมร่วมกันล้างมรดกบาปของคสช.ล้างรัฐธรรมนูญฉบับเผด็จการชุดนี้ให้หมดไปได้หรือไม่นี่เป็นคำพูดของคุณนครนะคะอีกคนหนึ่งที่พูดถึงอย่างที่บอกคุณสุพรอัฏฐาวงศ์หรืออดีตแรมโบ้อีสานอดีตแกนนำนปช.นะคะที่ตอนแรกบอกจะไม่เล่นการเมืองแล้วแต่ว่าท้ายที่สุดบอกว่าเดี๋ยวจะหวนกลับมาเล่นการเมืองค่ะแล้วก็มีการพูดคุยดีลกับทางด้านของคุณพิรมพลวิเศษเอาไว้แล้วนะคะโดยคุณสุพรอัฏฐาวงศ์ประวัติอย่างย่อนะคะเริ่มงานการเมืองกับพรรคกิจสังคมค่ะก่อนที่จะย้ายพรรคไปอยู่อีกหลายพรรคอย่างเช่นพรรคความหวังใหม่พรรคพลังธรรมและได้ลงสมัครส.ส.ครั้งแรกนะคะในนามพรรคประชาธิปัตย์ค่ะในปี2539ที่นครราชสีมาแต่ว่าตอนนั้นสอบตกนะคะจากนั้นค่ะเข้ามาร่วมกับพรรคไทยรักไทยปี2544แล้วก็ได้รับเลือกเป็นส.ส.ครั้งแรกต่อมาปี2550นะคะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา5ปีเนื่องจากว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยรักไทยซึ่งถูกยุบไปตอนนั้นแรมโบ้อีสานผันตัวเองเข้าต่อสู้กับนปช.ค่ะหลังจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี53ก็ส่งตัวแทนขอเข้ามอบตัวแต่ว่าไม่ได้เข้ามอบตัวนะคะและเขามาลงสมัครในสภาผู้แทนในการเป็นส.ส.นะคะปี2557ลงสมัครในนามพรรคเพื่อไทยค่ะหลังจากที่เขาพ้นโทษแบนแต่ว่าการเลือกตั้งตอนนั้นเป็นโมฆะนะคะจากการขัดขวางการเลือกตั้งของกปปส.ก็เลยทำให้เขาไม่สามารถมีได้ตำแหน่งหรือว่าได้รับเลือกนะคะแล้วก็เพราะว่าไม่สามารถเลือกตั้งวันเดียวกันได้ทั่วประเทศล่าสุดเขาก็ย้ายเข้าพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคที่6แล้วนะคะสำหรับแรมโบ้อีสานหรือว่าสุพรอัฏฐาวงศ์ค่ะคำพูดของคุณสุพรนะคะคำพูดสำคัญคุณสุพรพูดเอาไว้บอกว่าพลเอกประยุทธ์ท่านเข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองค่ะท่านตั้งใจเข้ามาทำงานและท่านก็เป็นคนโคราชด้วยท่านก็ไม่ใช่คนไม่ดีฉะนั้นจะเสียหายอะไรถ้าผมจะสนับสนุนลูกหลานย่าโมที่จะช่วยพัฒนาโคราชได้ทำให้บ้านเมืองเดินไปได้ถ้าท่านมาตามกติกาผมก็พร้อมจะสนับสนุนท่านนะคะนี่เป็นคำพูดล่าสุดของคุณสุพรอัฏฐาวงศ์ที่พูดถึงพลเอกประยุทธ์นะคะได้ฟังคำพูดได้เห็นการกระทำพฤติกรรมของทั้งสองคนทั้งในอดีตและในปัจจุบันกันไปแล้วก็จริงๆแล้วหลายคนพูดนะคะว่าสุดท้ายเนี่ยประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อคำพูดของทั้งสองคนและจะเลือกหรือไม่เลือกทั้งสองคนถ้าหากทั้งสองคนลงสมัครรับเลือกตั้งค่ะครับก็แต่จริงๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ อย่างที่คุณสุริยะสายกตศิลาพูดถูกนะค่ะเอ้าคุณสายบอกว่าไม่มีใครบิดเบือนประวัติศาสตร์ได้แล้วแกก็บอกว่าเนี่ยก็คือแบบ
กระบวนการล้มคุณทักษิณไม่จริงคุณทักษิณผิดจริงคุณทักษิณมีคำพิพากษาหมดแล้วอะไรต่างๆเนี่ยภาคประชาชนถึงมาล้มคุณทักษิณคือยังไงก็ตามฮะสิ่งที่คุณนครพูดอะไรต่างๆนี่มันคือประจักษ์พยานว่าเราสังคมมันแตกแยกสองฝั่งที่มันแบบก็มองคนละทางเพราะฉะนั้นใครบิดเบือนประวัติศาสตร์ไม่ได้ก็คือประวัติศาสตร์ของคุณสุรศัยก็เป็นประวัติศาสตร์อันหนึ่ง ประวัติศาสตร์ของคนที่เขาไม่คิดอย่างคุณสุรศัยที่เขาไม่เห็นด้วยคุณสุรศัยก็เป็นอีกอย่างนึง คุณสุริยะสายตกลงนี้เข้าพักอะไรนะรปช.อย่าไปหรือยังไปแล้วครับเข้าแบบจริงจังแบบว่าเป็นสมาชิกหรือยังก็เดินกับคุณสุเทพอยู่ไม่ก็เดินสายคุณสุเทพอยู่เข้าเข้าจริงๆเข้าแล้วแต่ตามรายงานข่าวเนี่ยไม่ค่อยใช้ตำแหน่งว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพรรคใช่รวมพลังประชาชาติไทยเลยนะก็ยังใช้รองคณบดีอยู่นะถ้าว่าปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยนะฮะรองคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมอรังสิตค่ะเอาพูดถึงคุณนครเนี่ยคุณนครก็เมื่อวานจริงๆให้สัมภาษณ์กับ Voice TV ก็ไม่อยากจะให้รายละเอียดที่มีคนท้าว่าให้เปิดชื่อมาเลยว่าใครใครใครแต่ว่าคุณนครบอกว่าเรื่องอะไรจะพูดถ้าจะพูดเดี๋ยวไปพูดในชั้นศาลดีกว่านะคะคุณนครย้ำอีกบอกว่ากรณีที่เรียกร้องให้แสดงหลักฐานเนี่ยยืนยันว่าทุกอย่างเป็นความจริงในสิ่งที่ตัวเองโพสต์ข้อความใน Facebook นะคะจะเปิดก็ไปเปิดที่ศาลเห็นเขาขู่จะฟ้องพร้อมเปิดทุกอย่างในชั้นศาลค่ะแล้วก็ฝากไปถึงพี่น้องฝ่ายการเมืองพี่ๆน้องๆผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งคุณนครบอกว่ายังเคารพรักเหมือนเดิมแต่ฝากไปถึงหน่อยว่าปลายลูกธนูของตนต้องการพุ่งเป้าไปที่ใจกลางของระบอบเผด็จการไม่ต้องการมาเสียเวลาสารวนโต้เถียงไปมานี่ขนาดปิดช่องว่างเอาไว้ไม่เปิดทั้งหมดเขาจะมาเล่นงานด้วยพรบคอมพิวเตอร์อีกที่ถามว่าคนไหนบ้างใครบ้างเขารู้อยู่แก่ใจถ้าไม่อย่างนั้นจะนำไปสู่กระบวนการในการยึดอำนาจได้อย่างไรขอถามย้อนกลับไปว่าทำไมพรรคจึงบอยคอตการเลือกตั้งหลักฐานถ้าอยากได้ที่ขู่ร่ำๆจะฟ้องก็ให้ฟ้องมาเลยค่ะก็คุณนครเขาก็เน้นกันบอยคอตการเลือกตั้งแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าฟ้องมาเนี่ยก็จะออกหมายศาลขอศาลออกหมายเรียกไปทุกกลุ่มทุกฝ่ายประวัติศาสตร์การเมืองมากางกันบนโต๊ะใครทำอะไรมันปรากฏชัดอยู่แล้วแล้วก็ที่แน่ๆก็เคยถูกทหารเชิญไปปรับทัศนคติ2ครั้งขอเอาสื่อไปด้วยแต่ก็ไม่อนุญาตแล้วสุดท้ายทหารก็โทรมาเลิกนัดแล้วก็มีทหารตำรวจมาค้นบ้านแล้วก็บอกว่าอยากให้กลับมาสังกัดพรรคเดิมไม่ต้องไปต่อสู้ตัวแย้งกลับไปเป็นพวกเดียวกับรัฐบาลแต่ถ้าไปอยู่เพื่อไทยก็เป็นฝ่ายตรงข้ามก็เหนื่อยหน่อยก็คุณนครเขาก็ลุกนะฮะเขาก็บอกว่าฝากถึงคุณอภิสิทธิ์กับคุณชวนในฐานะผู้มีบารมีในพรรคเนี่ยนะให้ประกาศต่อสาธารณะและยืนยันชัดๆว่าเลือกตั้งครั้งหน้ายังไงก็ไม่เอานายกคนนอกไม่เอาคสช.มาเป็นนายกเอาให้ชัดได้ไหมถ้าอยากจะล้างเผด็จการด้วยกันนะฮะก็คือแบบไม่เอาพลเอกประยุทธ์ไม่เอาหัวหน้าคสช.แล้วก็กล้าประกาศต่อสาธารณะหรือไม่เนี่ยคือประกาศแล้วถึงจะให้โอกาสประชาชนให้โอกาสแล้วจะยอมคำนับให้ถ้าไม่กล้าประกาศก็เท่ากับทรยศประชาชนคือแกท้าไปข้างหน้าแกบอกว่าก็คือว่าแกก็ถามว่าทำไมไปขอเลือกตั้งมา2ครั้งแล้วก็ถามว่าถ้าแน่จริงนี่เลย นี่เลยก็ประกาศเลยสิว่าไม่เอาเผด็จการอะไรเนี่ยก็ประกาศไปเลยใช่ไหมฮะผมว่าเกมของคุณนครตอนนี้มันเป็นเกมซึ่งแบบจะดูว่าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรนะแต่ถ้าดูว่ามีอะไรก็มีเยอะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยถนนทุกสายมันคงพุ่งเป้าไปที่ประชาธิปัตย์ในฐานะตัวแปรในการเมืองหลังเลือกตั้งอยู่ดีใช่ไหมฮะเว้นแต่ว่าโหเพื่อไทยชนะถล่มทลายขนาดแบบเรียกว่าเสียงสวไม่มีความหมายไม่มีทางหรอกก็ใช่ไงคือมันเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยถ้ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยประชาธิปัตย์เนี่ยในฐานะแบบอันนี้ต้องขอโทษแฟนประชาธิปัตย์ก็อย่างน้อยก็น่าจะได้อันดับ2อ่ะรองจากเพื่อไทยใช่ไหมคือไม่น่าจะชนะเพื่อไทยแต่ว่าเขาได้คนละเขตกันอยู่แล้วอะแต่ว่าในตัวคะแนนเนี่ยมันจะพลิกผันทำให้ยกเว้นว่าคือประชาธิปัตย์เขามีแค่2ทางอะถ้าเขาไม่ไปร่วมกับฝ่ายนู้นเขาก็จะร่วมกับเพื่อไทยเหรอใช่ไหมเงื่อนไขการร่วมกับเพื่อไทยนี่มันน่าจะยากมากแต่สำหรับตัวคุณนครเองเนี่ยถามว่าได้มาอยู่พรรคเพื่อไทยแล้วหรือเปล่าเนี่ยก็บอกคุยกับผู้ใหญ่บางท่านของพรรคเพื่อไทยแต่ว่ายังไม่สามารถขยับอะไรได้ซึ่งผู้ใหญ่ได้ทับถามว่าถ้ามีอุดมการณ์เดียวกันก็มาร่วมต่อสู้ตามแนวทางประชาธิปไตยกันก็ได้ทำนองนี้นะคะ